สวัสดีครับเนื้อหาในคลิปนี้นะทำโจทย์1ข้อเกี่ยวกับพื้นที่รูปสามเหลี่ยมนะสัดส่วนพื้นที่สัดส่วนความยาวโดยใช้ความรู้เกี่ยวกับทฤษฎีนะเชวาเทเลมเมนอรัสแวนอูเบอนะแล้วก็กรอนนะแล้วก็เปรียบเทียบกับแมสพอยต์จูเบตรีนะโดยรวมก็คือนะอันไหนเหมาะสมสะดวกก็นำมาช่วยในการใช้งานเพล์ลิชุดนี้นะ เดิมมี3คลิปแลนะนะคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่4นะการทำโจทย์โดยประยุกต์ใช้นะทฤษฎีบททั้ง4แล้วก็ Mass Point Geometry ตนะัวอย่างคำถามนะก็มาจากข้อสอบเพียงแต่ว่านะตัดข้อความภาษาไทยแบบยาวๆทิ้งไปนะเอาเฉพาะสาระสำคัญเนะี่ย A B C เนี่ยสัดส่วนความยาวด้าน A F F B 4ต่อ3พื้นที่สามเหลี่ยมเนี่ยสีฟ้า B F P 30ตารางเซนติเมตรพื้นที่สีเหลืองเนี่ย B D P 35ตารางเซนติเมตรให้หาพื้นที่รูปสามเหลี่ยม C E P รูปนี้สัดส่วนความยาวสัดส่วนพื้นที่นะ ทฤษฎีบททั้ง4แล้วก็ Mass s s p o t n t o m o t r y นะช่วยในการทำข้อสอบได้ดีมากนะเน้นว่าด,ดีมากถ้าใช้เป็นก็จะนะทำงานเร็วขึ้น9ที่ลนะเนี่ยก้ที่1 AF FB 4ต่อ3พื้นที่ตัวนี้30ตารางเซนติเมตรก็แปลว่าพื้นที่ชิ้นนี้ก็ต้องเป็น40ตารางเซนติเมตร9ที่1แล้วนะ ก้าที่2องเนะี่ยนี่นะต่อ PD สัดส่วนความยาวฐานก็ต้องเป็นสัดเท่ากับสัดส่วนพื้นที่นะีก็คือ70ต่อ35ก็ออกมา2ต่อ1ก้าที่2ได้สัดส่วนความยาวและ AP p d 2ต่อ1ก้าที่3เนะี่ยข้อนี้ใช้ทฤษฎีบทเวนูเบอร์เทอเรม นะสนใจข้อพิสูจนะ์ก็ไปดูคลิปหมายเลข289 AP หารด้วย PD มีค่าเท่ากับ AF หารด้วย FB บวกกับ AE หารด้วย EC อันนี้คือทฤษฎีบทแวนอะูเบแทนค่านะตัวนี้ก็2ตันหนึ่งคำนวณไว้แล้วนะอย่างนี้ไนะสตันหนึ่ AF FB โจกกรหนดดให้ ก็ได้สัดส่วนความยาว ae ต่อ ec 2ต่อ3นะกาที่3ได้สัดส่วนความยาวด้านนี้ละการที่4นะใช้ mass point geometry นะเมื่อกี้ใช้ van uber ไปแล้วนะตอนนี้จะใช้ mass point geometry เพราะใน playlist ชุดนี้เนี่ยนะก็จะใช้ทฤษฎีบท4ทฤษฎีบทนะแล้วก็ mass point geometry ช่วยในการทำโจทย์นะอันไหนสะดวกรวดเร็วก็จะใช้วิธีนั้นมา ภาพที่1น,นะอันนี้ก็ภาพที่มาจากหน้าเมื่อกี้แล้วนะตัดตัวเลข40 30 35สิบสามสิบห้าทิ้งไปละนะพลั m a s ส geometry เม r y ีนะ point geometry, นะมวลที่จุด A 3มวลที่จุด B 4สโมเมนต์สมดุลและสามสี่สบสอมวลรวม7นี่คือหลักคิดของ m s s p p o n t t g o m e t r y ก้าวต่อไปนะด้านนี้3นะ นี่2จะสมดุลได้มูลตรงนี้ก็ต้อง2 2 3 6 2 3 6สมดุลลวมูลรวมตัวนี้เป็น5 9ต่อไปนะตัวนี้4 4คูณ1นะ2สคูณ2สมดุล,มลละมวลรวมก็2บวก4เป็น6นะกต่อไปนะนี่6นี่3มูลตรวนี้ก็9นี่2นี่7 สัดส่วนที่นี้ก็เป็น7ต่อ2ด้านนี้5ด้านนี้4สัดส่วนนี้ก็ต้อง4ต่อ5เพราะ,ะนั้นคำว่า mass point geometry นะีจะเคลื่อนที่นะีไปด้านซ้ายด้านขวาไปด้านไหนก่อนก็ได้แต่ปลายทางจะได้ที่เดียวกันนะก็ลองทำเป็นแบบฝึกหัดนะลองก้าวเดินมาด้านนี้นะ3 5 2แล้วก็ลองหมุนวนดูนะสุดท้ายได้รูปเดียวกัน หลักคิดของ m a s s Point g e o m e t r y เนี่ยบันทึกไว้ให้ดูเป็น Playlist เลยคลิปแรกก็คือหมายเลข265ไปดูกันได้ก็สรุปอีกครั้งหนึ่งนะตัวนี้มาจากหลักคิดของ m a s s Point g e o m e t r y นะได้สัดส่วนเนี่ย2ต่อ3 2ต่อ1 7ต่อ2 4ต่อ5นี่คือสิ่งที่ได้เพิ่มเติมมาจากหลักคิดของ m a s s Point g e o m e t r y 9ก้ที่4 9เสร็จแล้วแม s p o i จ t เมทรีก้ที่5สัดส่วนพื้นที่กับสัดส่วนความยาวฐานนะ aep นะ aep สีม่วงนะกับนะสามเหลี่ยม abp ด้านนี้4ต่อ5เรารู้ตัวนี้70ดเนี่ยด้านนี้ก็56นะีมาจากสัดส่วนความยาวกับสัดส่วนพื้นที่นะ พราะฉะนั้นพื้นที่สามเหลี่ยมสีม่วง AEP ก็56ต่อไปเรารู้ว่าสัดส่วนตัวนี้2ต่อ3นะความยาวฐาน2ต่อ3พื้นที่สามเหลี่ยมสีม่วง56พื้นที่สามเหลี่ยมสีเหลืองก็ต้องเป็น84มาจากสัดส่วนพื้นที่รูปสามเหลี่ยมกับสัดส่วนความยาวฐานะแล้วก็56ค่ะอยูคค่คูณไข่ไปกระด้พื้นที่สามเหลี่ยมสีเหลืองมีค่าเป็น84ตารางเซนติเมตร นะอันนี้ก็เป็นการทําโจทย์โดยใช้นะทฤษฎีบทที่สําคัญนะ4ทฤษฎีแล้วก็ Mass Point Geometry นะเนี่ยเพียงแต่ว่าในตัวอย่างนี้ใช้นะทฤษฎีบท Van Aubel นะียังไม่ถึงขั้น Chevalier Loss เกอร์กรก็ยังไม่ได้ใช้นะใช้แค่ Van Aubel กับ Mass Point Geometry นะก็ติดตามแนวะนะนะคิดแบบนี้ได้ในคลิปต่ตอไปสวัสดีครับ